สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการมีสาระค่ะรายการดีๆที่ไม่มีเวลาออนแอร์นะคะได้ดูแน่ค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเข้า Channel ปาฏิหาริย์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่เรื่องของอาหารการกินการรับประทานอาหารนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยคนเราทุกคนนะคะจะต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักเนี่ยผักหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวผักใบเหลืองนะคะผักเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปซ่อมแซมแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคภัยต่างๆแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ามันมีผักทั้งหมด10ชนิดเลยนะคะที่ควรจะหลีกเลี่ยงในการรับประทานเพราะว่ามันมีสารพิษตกค้างอยู่ผัก10ชนิดที่ว่าจะมีผักชนิดไหนที่คุณผู้ชมชอบรับประทานอยู่บ้างลองไปชมกันค่ะอันตรายถึงชีวิตกรมอนามัยเตือนผัก10ชนิดพบสารพิษตกค้างมากที่สุดเสี่ยงหัวใจวายซ้ำร้ายถึงขั้นมะเร็งกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเผยผลสำรวจผักสด10ชนิดพบสารเคมีตกค้างแนะวิธีล้างผักแบบถูกต้องกินผักต้องล้างให้สะอาดเพื่อลดความเสี่ยงจากยาฆ่าแมลงตกค้างนายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการกินผักเป็นประจำส่งผลดีต่อสุขภาพแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือปัญหาการตกค้างของสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจึงควรใส่ใจเป็นพิเศษในการล้างผักให้สะอาดข้อมูลจากการตรวจการตกค้างของสารเคมีอยู่ในพืชผักที่จำหน่ายในท้องตลาดพบว่าผักที่มีการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปริมาณสูงได้แก่ 1. กวางตุ้ง 2. คะน้า 3. ถั่วฝักยาว 4. พริก 5. แตงกวา 6. กะหล่ำปี 7. ผักกาดขาวปรี 8. ผักบุ้งจีน 9. มะเขือ 10. ผักชีอันตรายจากยาฆ่าแมลงตกค้างหากได้รับในปริมาณมากจะทำให้เวียนศีรษะหน้ามืดท้องร่วงอาจเกิดหัวใจวายและตายแต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยๆค่อยๆสะสมในร่างกายจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งได้นอกจากนี้ยังตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไลและเชื้อซานโมเนลาซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในผักที่นิยมรับประทานเป็นผักสดๆเช่นผักกาดหอมต้นหอมผักชีกะหล่ำปีผักชีฝรั่งโหระพาสาระแหน่ใบบัวบกถั่วพูแตงกวาซึ่งอาจเป็นผลมาจากการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ในการเพาะปลูกโดยเชื้อเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในลำไส้ของสัตว์และถูกขับถ่ายออกมากับมูลของสัตว์เมื่อนำปุ๋ยจากมูลสัตว์มาใช้ในการเกษตรเชื้อโรคนี้ก็อาจปนเปื้อนในผลผลิตได้เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารได้ทั้งนี้ผู้บริโภคควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการกินผักก่อนกินหรือนำมาปรุงอาหารต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างหรือการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคให้ล้างด้วยน้ำไหลโดยแช่ในน้ำนาน15นาทีจากนั้นเปิดน้ำไหลผ่านและขี้ใบผักถูไปมานาน2นาทีหรือแช่ในน้ำผสมน้ำส้มสายชู 5% ในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรแช่นาน15นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดหรือใช้เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ10ลิตรแช่ทิ้งไว้15นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดซึ่งทั้ง3วิธีนี้สามารถลดสารเคมีตกค้างจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายได้อันตรายถึงชีวิตกรมอนามัยเตือนผัก10ชนิดพบสารพิษตกค้างมากที่สุดเสี่ยงหัวใจวายซ้ำร้ายถึงขั้นมะเร็งกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเผยผลสำรวจผักสด10ชนิดพบสารเคมีตกค้างแนะวิธีล้างผักแบบถูกต้องกินผักต้องล้างให้สะอาดเพื่อลดความเสี่ยงจากยาฆ่าแมลงตกค้างนายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
ปิดเผยว่าการกินผักเป็นประจำส่งผลดีต่อสุขภาพแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือปัญหาการตกค้างของสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจึงควรใส่ใจเป็นพิเศษในการล้างผักให้สะอาดข้อมูลจากการตรวจการตกค้างของสารเคมีอยู่ในพืชผักที่จำหน่ายในท้องตลาดพบว่าผักที่มีการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปริมาณสูงได้แก่1กวางตุ้ง2คะน้า3ถั่วฝักยาว4พริก5แตงกวา6กะหล่ำปี7ผักกาดขาวปรี8ผักบุ้งจีน9มะเขือ10ผักชีอันตรายจากยาฆ่าแมลงตกค้างหากได้รับในปริมาณมากจะทำให้เวียนศีรษะหน้ามืดท้องร่วงอาจเกิดหัวใจวายและตายแต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยๆค่อยๆสะสมในร่างกายจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งได้นอกจากนี้ยังตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไลและเชื้อซาลโมเนลล่าซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในผักที่นิยมรับประทานเป็นผักสดๆเช่นผักกาดหอมต้นหอมผักชีกะหล่ำปีผักชีฝรั่งโหระพาสาระแหน่ใบบัวบกถั่วพูแตงกวาซึ่งอาจเป็นผลมาจากการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ในการเพาะปลูกโดยเชื้อเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในลำไส้ของสัตว์และถูกขับถ่ายออกมากับมูลของสัตว์เมื่อนำปุ๋ยจากมูลสัตว์มาใช้ในการเกษตรเชื้อโรคนี้ก็อาจปนเปื้อนในผลผลิตได้เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารได้ทั้งนี้ผู้บริโภคควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการกินผักก่อนกินหรือนำมาปรุงอาหารต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างหรือการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคให้ล้างด้วยน้ำไหลโดยแช่ในน้ำนาน15นาทีจากนั้นเปิดน้ำไหลผ่านและขี้ใบผักถูไปมานาน2นาทีหรือแช่ในน้ำผสมน้ำส้มสายชู 5% ในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรแช่นาน15นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดหรือใช้เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ10ลิตรแช่ทิ้งไว้15นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดซึ่งทั้ง3วิธีนี้สามารถลดสารเคมีตกค้างจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายได้ผักหลายชนิดมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าเวลาที่คุณผู้ชมไปซื้อมาเนี่ยแหละวิธีการทำความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของการล้างผักการล้างผักควรที่จะเอาผักเนี่ยมาแช่ในน้ำนานประมาณ10นาทีหรือว่าอีกอย่างนึงนะคะใช้น้ำส้มสายชู 5% เนี่ยแช่ผักผักเหล่านี้มันก็จะปลอดสารพิษได้เวลาที่เราทานเข้าไปมันก็จะทำให้สุขภาพของเรานั้นดีแล้วก็ไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกายด้วยค่ะพบกับรายการมีสาระได้ใหม่นะคะรายการดีๆแบบนี้จะมาเสิร์ฟถึงหน้าจอคุณผู้ชมเป็นประจำแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมบอกกันเป็นประจำทุกวันค่ะกด Subscribe ไว้นะคะเวลาที่เรามีข่าวสารเนี่ยมันก็จะไปบอกคุณผู้ชมแต่ถ้าให้ดีที่สุดกดกระดิ่งไว้เลยถ้าสมมุติว่ามีรายการมีสาระมาปุ๊บรายการก็จะไปโชว์อยู่หน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณผู้ชมนะคะจะทำให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกเรื่องราวที่มีสาระค่ะ